จังหวัดสมุทรสาครค่ะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาปรากฏว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นวันละกว่า500คนเช่นเดียวกันกับวันนี้ส่วนภูเก็ตค่ะจำเป็นต้องมีการปรับความเข้มงวดในการคัดกรองคนที่เดินทางเข้าภูเก็ตเพิ่มเติมเพราะว่ารายงานล่าสุดนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว10คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเฉลี่ยค่ะ100คนติดเชื้อ7คนนอกจากนี้ยังพบการระบาดของโควิด3สายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษรองลงมาคือสายพันธุ์เบต้าหรือแอฟริกาใต้และล่าสุดค่ะพบสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย1คนส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดโควิด1คนตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าติดโควิดสายพันธุ์ใดแต่ว่าล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปรับแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอย่างเข้มงวดทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำพร้อมสั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดให้ปรับไปเรียนแบบออนไลน์แบบ 100% ค่ะเริ่ม 12 ถึง 23 กรกฎาคมนี้ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่551คนล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อสมุทรสาครค่ะได้มีมติให้แต่ละตำบลจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตำบลในลักษณะของ community isolation ตำบลละ100เตียงควบคู่กันไปกับ home isolation ในตำบลของตัวเองโดยให้นายอำเภอเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตอนนี้เตียงในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามเข้าขั้นวิกฤตแล้วด้านสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็เตรียมปรับโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือว่าผู้ป่วยติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการให้มารองรับผู้ป่วยสีเหลืองที่มีอาการน้อยที่ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลหลักมากกว่า 80% ค่ะส่วนที่วัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้จัดพิธีสวดบังสุกุลให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิดที่มาทำการชาปนกิจที่วัดตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตมาร่วมในพิธีด้วยเจ้าอาวาสวัดเปิดเผยว่าตั้งแต่มีการระบาดระลอกที่3ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นไม่มีเตียงรองรับคนเสียชีวิตก็มากขึ้นไม่มีวัดรับเผาศพทางวัดบางพลีใหญ่กลางค่ะจึงได้เริ่มโครงการเผาศพโควิดฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันนี้เผาไปแล้ว35ศพมีการจองคิวเผาศพล่วงหน้าไปจนถึงวันจันทร์แล้วค่ะโดยสมุทรปราการนะคะวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่603คนเป็นการติดเชื้อในจังหวัด507คนรับมารักษาในจังหวัด96คนสูงเป็นอันดับที่3ของประเทศค่ะส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อีก359คนเสียชีวิตเพิ่ม3คนส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการ11แห่งติดเชื้อในตลาด5แห่งแคมป์คนงานเกาะสร้าง10แห่งชุมชน3แห่งนอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองมาตรวจรักษาที่ชลบุรีค่ะส่วนราชบุรีนายวิสาภูลสิริวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานที่ในการจัดเตรียมให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมแห่งที่3ของอำเภอเมืองราชบุรีใช้ในการรองรับผู้ป่วยโควิดที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนทางสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่37คนจากการตรวจเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการเป็นคนไทย35ชาวกัมพูชา1แล้วก็ชาวลาว1คนนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือในจ้างและสถานประกอบการหากว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนขอให้ชะลอการรับแรงงานต่างด้าวนอกพื้นที่ให้เข้ามาในจังหวัดแต่หากจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายแรงงานต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานจัดหางานจันทบุรีสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในพื้นที่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการในการเดินทางและการคัดกรองอย่างเคร่งครัดด้วยไปดูในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะรายงานติดเชื้อโควิดเพิ่ม158คนเสียชีวิตเพิ่ม1คนรอผลจากการตรวจเชิงรุกอีก 1,868 คนคาดว่าจะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวนมากค่ะขณะที่โรงพยาบาลยะลาได้ประกาศรับสมัครจิตอาสามาช่วยหมอและพยาบาลขนย้ายศพผู้ป่วยโควิดไปยังสุสานต่างๆ
โดยโรงพยาบาลจะฉีดวัคซีนและอบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะผู้ป่วยเต็มทุกตึกทำให้หมอแล้วก็พยาบาลทำงานกันหนักมากๆแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตหลายรายในแต่ละวันค่ะทางด้านของนายธวัชชัยศรีนวลเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาเปิดเผยว่าเมื่อมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตทางโรงพยาบาลเนี่ยจะดำเนินการเองแต่หากมีการร้องขอมาทางมูลนิธิก็พร้อมเข้าไปสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ที่เสียชีวิตไปฝังที่กูโบแต่ว่าตอนนี้ทางมูลนิธิขาดแคลนชุด PPE แล้วก็อุปกรณ์ในการป้องกันจึงประกาศขอรับบริจาคเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีจิตอาสาก็สามารถจะส่งความช่วยเหลือไปได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่ต้องมีการปรับแผนในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ